ตู้ปลานี้เชื่อมต่อกับโลกอีกใบหนึ่งแต่คุณจะอยู่ได้แค่วันเดียวเท่านั้นถ้าหากอยู่เกินหนึ่งวันจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่จำความได้เด็กชายต้องอยู่คนเดียวเพราะพ่อแม่มัวแต่ยุ่งกับงานพ่อแม่จำวันเกิดของเขาไม่ได้ด้วยซ้ำพอถึงวันเกิดมีเพียงป้าเท่านั้นที่ส่งปลา2ตัวมาให้เป็นของขวัญวันเกิดผมหลังจากที่ป้ากลับไปเด็กชายนั่งซึมจ้องมองปลาอย่างครุ่นคิดปลาในตู้ก็จ้องมองเด็กชายอยู่ดีๆภาพก็เปลี่ยนเด็กชายกลายเป็นปลาเขามองดูบ้านนอกตู้ปลาด้วยความประหลาดใจมีเสียงสุขสันต์วันเกิดดังขึ้นเด็กชายหันมองกลับไปมีปลา2ตัวถือเค้กอยู่และกำลังอวยพรวันเกิดให้เด็กชายเมื่อเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าเด็กน้อยคิดถึงพ่อแม่เขาขอพรปรารถนาให้ได้อยู่กับพ่อกับแม่ตลอดไปเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งกลับกลายเป็นเพียงแค่ฝันหลังจากวันนั้นทุกคืนเด็กชายกลายเป็นปลาตัวน้อยเล่นอยู่ในตู้ปลากับพ่อแม่แต่วันรุ่งขึ้นก็ต้องจากไปเขาตั้งหน้าตั้งตารอให้ถึงยามค่ำคืนทุกวันวันแล้ววันเล่าเด็กน้อยชอบชีวิตในตู้ปลามากขึ้นเรื่อยๆและเช้านี้แม่และพ่อในตู้ปลาบอกให้เขากลับออกไปเด็กชายตั้งใจแน่วแน่บอกกับพวกเขาว่าฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปอยากอยู่กับพวกคุณตลอดเวลาเมื่อพบกับเด็กชายอีกครั้งเขากำลังจมอยู่ในตู้ปลาด้วยใบหน้ามีรอยยิ้มเขาดูมีความสุขมากป้าของเด็กชายกำลังร้องไห้แต่กลับไม่สังเกตว่าตู้ปลามีปลาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว